กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศนะคะสำหรับพิธีนะคะไหว้ครูบรมครูพิราบกันต่อใช่ครับย้ำคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญสิ่งพิเศษนะครับมอบของฝันของรางวัลให้ตัวเองครับในช่วงเทศกาลก่อนเข้าสู่ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะอะไรครับน้องมวยเขาบอกหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเห็นตรงนี้แล้วโหหนึ่งเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วครูค่ะตั้งใจนะบอกเลยว่าอยากจะมอบให้กับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะแต่ว่าขออนุญาตค่ะเพราะเรามีเพียงแค่หนึ่งเดียวจริงๆก็ต้องเป็นหนึ่งท่านที่จะมีโอกาสได้รับไปพิมพ์ HJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606เดี๋ยวท้ายรายการเราจะได้แรนดอมผู้โชคดีประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันอย่าชมกันเพลินเพราะบางคนเนี่ยพอชมเพลินแล้วลืมหยิบโทรศัพท์มากด SMSพอถึงเวลาหมดอดไม่ได้เสียใจโทรมานะกริ้งกลางเข้ามาทีมงานมีอีกไหมไม่มีแล้วอดหมดไม่รู้นี่ขนมาจากห้องของครูแล้วนะจะแทบจะหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วจริงก้นกุฏินะองค์นี้ก้นกุฏิจริงๆใช่เลยครับโดยเฉพาะนะน้องๆทีมงานบางท่านเนี่ยเขาอยากจะจับจองพนักงานใหม่ก็จะไม่มีนะฮะบูชาก็ไม่ได้จองก็ไม่ได้ทำนะฮะคือทำเฉพาะกิจเราเหมือนทหารจอมราชันครั้งหนึ่งเราหล่อเสร็จปุ๊บไปนะฮะสุดท้ายแล้วก็วัดวาระต่างๆนะอยากจะขอมาก็ไม่มีเหมือนกันใช่ค่ะคือหมดวาระครบแล้วจริงๆนะก็ต้องบอกว่าหมดแล้วหมดเลยฉะนั้นเห็นแบบนี้อุปกรรมช้างก็ไม่มีเหมือนกันเอ้าหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสรับไม่มีแล้วนะคะหลายอย่างที่ครูถ่ายได้ทำเนี่ยเพราะจัดทำขึ้นจัดสร้างขึ้นในวาระพิเศษนะคะองค์บรมครูพระพิราบเองก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นภาพบรรยากาศนะในช่วงเช้ากันไปได้เห็นคณะสิงโตกังป่าได้เห็นพี่ๆศิลปินหลายๆคนได้มาเจอกันร่วมไปถึงพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นศิษย์มีครูเดินทางมาเจอกันมารวมพลกันนะคะวันนั้นเองนอกจากจะมีโอกาสได้ทำบุญเลี้ยงพระร่วมกันแล้วนะคะก็ยังได้มีโอกาสนะคะได้ครอบเสียรบรมครูด้วยนะคะครูถาก็ได้มีพิธีในการบวงสรวงนะอัญเชิญเทพเทวาเนี่ยมาสู่ในประรำพิธีแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเราได้ฟังเสียงบรรเลงขลุ่ยนะคะจากศิลปินแห่งชาตินั่นคืออาจารย์นิสีกลิ่นดีนั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะว่าบรรยากาศณวันนั้นเองเนี่ยที่เราได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะศิษย์มีครูทุกคนมารวมตัวกันด้วยความรักด้วยความศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์บรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับช่วงหนึ่งนะครับที่พักบ่ายเลยครับโดยคือตอนแรกเนี่ยนัดหมายกับท่านอาจารย์ชนิดศรีกันดีนะครับศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนั้นท่านเองก็ติดภารกิจในช่วงเช้าก็มาในช่วงบ่ายนะครับโดยนั่นนำเสียงที่ผมได้มอบไปให้อาจารย์ชนิดเนี่ยได้ครอบศิษย์และยุศิษย์นะครับจะมีเสียงบรมครูพ่อแก่เสียงพระพิฆเนศวรนะครับได้มาในช่วงบ่ายกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของพิธีนะคะครอบเสียงบรมครูนั่นเองนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นั่นคือผู้บริหารของทางบริษัทกรุ๊ปนะคะพี่โอ๋นั่นเองโอ๋สัจจิกรฉันเสนนั่นเองครับนะคะซึ่งท่านเองก็มาเป็นประธานประธานในวันนั้นด้วยครับผมอันนี้คือเสียงบรมครูที่บอกหนัก15กิโลนะฮะครับประมาณ15กิโลด้วยกันหนักมากครับท่านผู้ชมครับก็จะใช้ครอบนะฮะให้กับแขกผู้ใหญ่หรือว่าคณะศิษยานุศิษย์ผู้จัดสร้างผู้จัดทำกันนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับฝากศิษย์ผู้โดยประมาณและท่าทั้งข้อดีปกปักรักษาและดูแลตัวข้าพเจ้าด้วย
ลายเส้นสิทธิ์นะครับค่ะโกโหยลายสิงโตกั้งมากเลยกั้งปักไหมฮะครับวันนั้นเขาตั้งใจจริงๆนะคะว่าก่อนที่จะไปแข่งขันในระดับโลกระดับโลกก็มาแรกอยู่ก่อนนะคะสิทธิ์มีครูค่ะครับแล้วก็เป็นคณะที่เคารพในครัวทาแล้วก็รวมไปถึงครูบาอาจารย์ด้วยแล้วลงทานนะบอกเลยครัวทาดูแลรอบสตูดิโอกัตนาเลยนะวันนั้นนี่คือที่ท่านเห็นเนี่ยกว้างๆอันใหญ่นี่ก็คือเครื่องฉายของกัตนากรุ๊ปนะฮะใช่ค่ะกันในนาบางใหญ่ค่ะนะครับก็จะมีโอ้โหนะท่านผู้ชมทางบ้านไปในการที่คนรอบนะฮะรอบทั่วเลยคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงบริเวณไหนก็ตามเนี่ยครูก็จะเดินทางเดินไปดูแลทุกๆคนเสมอเลยแรงกันนับพันนะฮะจะเอาเยอะมากใช่ค่ะเยอะนะทั้งรวมทั้งแขกผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะที่นะหลั่งไหลมานะฮะทั้งลงทะเบียนแล้วไม่ต้องทะเบียนนะฮะมาหน้างานเยอะพอสมควรเลยค่ะอันนี้ก็คืออินูเซียนนะคะเป็นเสียงเงินยวงใช่เงินยวงเป็นเสียงรองเพราะว่าจะเบานิดนึงแต่ทั้งเสียงนี้เป็นเงินและประหยัดประดับประดาด้วยอัญมณีนะครับนะฮะดูนะฮะเยาวชนตั้งแต่มาครอบเสียงตั้งแต่กี่ปีฮะย้อนไปมาหลายปีนะครับจนปัจจุบันก็มาเจอกันแล้วก็ยังมีครอบครัวใหม่ๆครับเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะปีหน้าคิดว่าคงจะเยอะนะฮะโอ้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีล้นไปด้วยค่ะทุกท่านจำได้นะครับว่าครบรอบนะฮะ 4-5 เมษายนนี้ก็เริ่มจะติดต่อเริ่มจะโทรมาสอบถามกันแล้วนะครับครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็เจอการครอบครัวใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาสร้างส่วนมารวมบุญใหญ่กันมาบูชาสักการะครูบาอาจารย์มาเสริมมงคลกันนะครับสิ่งที่ถือว่าความเป็นมงคลก็คือสิริก็คืออำนาจของพุทธคุณมาปกปักรักษาเราให้มีฝันกำลังใจอำนาจครูบาอาจารย์ปกปักรักษาให้ประเทืองวิชาและอักขระอาคมทั้งหลายเพราะว่าเรื่องลายเซ็นก็ดีเรื่องอักขระเตโชธาที่เราไปทำพิธีบวงสรวงสักการะนะฮะในการบวงสรวงเทพเทวาในอุโบสถต่างๆในสถานที่สำคัญสำคัญนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องขออาศัยบารมีศรีโคตรเทพนะฮะโดยเฉพาะอักขระเตโชธาตุผมจะเขียนอักขระด้วยมือซ้ายท่านผู้ชมนะฮะนะครับแล้วก็มีสิทธ์นะตัวน้อยนะฮะตัวน้อยนิดนะฮะตอนนี้โตแล้วโตแล้วค่ะน้องอะไรน้องปันปันน้องปันปันนะคะเราเห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มารำถวายครูบาอาจารย์ด้วยใหญ่ก็โตนะฮะส่งเข้าประกวดนะเดลเฟ่ไทยแลนด์ใช่ค่ะเดี๋ยวมีซีซั่นต่อไปเลยนะครับลูกของคุณดุงดิ๋งนะครับนะฮะแล้วก็อยู่กันเป็นในครอบครัวกันนะคะเจอกันทักทายพูดคุยกันอยู่กันเป็นครอบครัวกันมาโดยตลอดนี่รู้สึกฮนุมานก็ดังหัวเราะยิ้มละอยู่ข้างๆเสมอครับเห็นแล้วมาย้อนยุคเรียนนู้นใหม่นะครับทุกคนก็มีรอยยิ้มกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะก็จะมีบางช่วงบางขณะบางเวลาที่ห่างกันเพราะว่าสายบุญป่วยเจ็บบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายทุกคนก็เตรียมพร้อมเนี่ยพี่เจี๊ยบนะฮะเพิ่งอะไรไฟเครื่องไฟใช่ค่ะไฟเดินไฟล่วงหน้านะครับแล้วก็ดีขึ้นละตอนนี้นะครับมาร่วมบุญกันมันก็อยู่ในโครงการของดีละครคนชีวิตด้วยแล้วก็เดินทางไปพี่จุ๋มนี่พี่จุ๋มมาจากภูเก็ตนะมาตั้งครอบครัวใช่ค่ะมาตั้งครอบครัวนี่ตระกูลใหญ่นี่เลยนะตระกูลผู้ใจบุญนะครับแล้วก็มีที่เราคุ้นตากันหลายท่านเลยสมุทรปราการนี่มากันเป็นประจำใช่ครับแล้วก็มีใหม่ๆเยอะค่ะที่นั่งๆก็มีทั้งข้าราชการนะฮะทางตำรวจอยู่ด้วยครับนะฮะแต่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบนะฮะก็คือว่าทุกคนมีครูเพราะว่าพาไปทำบุญเยอะส่วนใหญ่เนี่ยครูก็คือไหว้ครูกรรมฐานเราไม่ได้บอกเป็นร่างองค์กรุงเทพนะฮะอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดอย่าเพี้ยนไปถ้าไม่มีเลยนะฮะผมจะสอนเรื่องกรรมฐานสมาธิให้คนที่เป็นศาสนานะฮะเพราะว่ามีครูพิราบเวลาสอนกสิณไฟกรรมฐานนะฮะเป็นคนที่คิดดีทำดีต่อประเทศชาติและสังคมฉะนั้นทุกคนก็เป็นศิษย์มีครูได้เหมือนกันเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันมาสร้างคุณงามความดีร่วมกันตรงนั้นเองครับท่านผู้ชมครับคือบุญจริตเยอะนะฮะแต่อิทธิฤทธิ์ไม่ค่อยมีแล้วครับนะฮะเพราะว่าเขาไม่ควรใช้นะฮะบุญเนี่ยใช้อย่างต่อเนื่องนะฮะ
ม่ได้ทุกคนมาก็มาด้วยแบบมีแต่ความตั้งใจจริงๆศรัทธาครูบูชาพระกันแล้วหนูชอบมากเวลาที่มีพิธีไหว้ครูเราจะเห็นใครที่มาตั้งแต่ยุคแรกก็จะมีเสื้อครูสมัยยุคแรกเลยก็ยังเก็บกันไว้รักษากันเป็นอย่างดีแล้วมาด้วยหัวใจเดียวกันหัวใจที่ศรัทธาในครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะด้วยความสงบนะฮะด้วยความแรงตั้งใจแรงศรัทธานะครับทุกคนก็มีครูบาอาจารย์นะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ทุกคนก็ย่อมไม่เหมือนกันย่อมแตกต่างออกไปแต่สุดท้ายก็คือเจตนาและดวงจิตที่ดีเจ้าวาดวัดบางหินเขาจะเอมก็มาร่วมงานด้วยนะได้ในทุกสิ่งในโลกนี้แต่ว่าครูสอนให้เรารู้ผิดรู้ถูกเราก็ต้องเอาเป็นบทเรียนในสิ่งที่เราดำเนินชีวิตฉะนั้นยังมีความสงบก็คือครูที่มีวิชาธรรมจับ3วัน20ปีนี่ก็เพราะมีครูมีครูก็คือพระพุทธเจ้าอันนะฮะของรายการร่วมในอยากมาถวายมือครูบาอาจารย์ค่ะนะครับอันนี้ชุยฉายใช่มั้ยชุยฉายค่ะอ๋อเพลงนี้เป็นชุยฉายนะเนี่ยน้องๆหนูๆนะเราเห็นรุ่นใหม่ๆน้องจะใส่ใจในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ความเป็นไทยการรำไทยเนี่ยแล้วการได้มีโอกาสได้มารำถวายครูบาอาจารย์เนี่ยน้องๆก็ฝึกฝนกันมาเป็นอย่างดีเลยบางทีก็อยากนะฮะคือบางทีก็อยากส่วนที่มาร่วมนะฮะมาร่วมบุญมาถวายมือกับครูบาอาจารย์นะฮะน้องเขาก็แสดงเจตจำนงมาเราก็จะสนับสนุนนะฮะเยาวชนวันนี้มีความตั้งใจนี่ใครเห็นน้องมวยอันนี้น้องมวยค่ะศิษย์ครูหัตถาค่ะแล้วเย็นนึกแก่หล่อพระพิราบเลยครับน้องมวยยังจำได้ในการเราต้องมีแบบเขินบ้างนะคะกูก็รำถวายครูค่ะนี่ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องมวยที่ดีก่อนเดี๋ยวนะฮะดีนางบรรยายอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมนะก็คือก็นี่แหละครับนี่แหละค่ะแล้วก็ศิลปินแห่งชาตินะครับอาจารย์ธนิสิกลิ่นดีนะคะเสียงท่านก็อยู่ในประจำพิธีนี้ด้วยนะครับเสียงครูที่ผมได้มอบให้ท่านเนี่ยไปครอบกับศิษยานุศิษย์ในการครูดนตรีเนาะค่ะนะครับซึ่งปีนี้ท่านก็แสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ธนิสด้วยนะฮะได้รับศิลปินแห่งชาติค่ะสาขาทัศนศิลป์ด้วยนะคือในคุยของท่านเนี่ยจะมีครูพิราบที่หล่อได้เงินทองหน้าแท้ๆนะฮะเป็นองค์เล็กๆเลยเป็นเสียงจิ๋วอ่ะอยู่ที่คุยท่านนะครับที่ท่านใช้เป่าอยู่นะฮะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านจะใส่เสื้อครูพิราบเนี่ยในการเวลาไปเป่าคุยในงานพิธีกันต่างๆนะครับเราจะเห็นในงานเสมอเลยนะคะอยู่ช่วงหนึ่งคุยอาจารย์ธนิสเลยครับค่ะที่เราใช่ค่ะเป็นบทเพลงเลยนะคะที่ท่านได้เป่าเอาไว้นะคะบรรเลงเอาไว้เพื่อสมาธิกรรมฐานที่ครูฐานได้นำไปสอนหลายๆท่านหลายๆคนเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยเป็นต่างประเทศตอนนี้รู้จักสมาธิกรรมฐานกันเป็นอย่างดีเลยครับเมื่อไปอยู่สถานที่แห่งหนใดจงมาเกิดขึ้นกับท่านด้วยเถิดนะครับที่กำลังจะมีช่วงบ่ายพักบ่ายไม่เท่าไหร่นะคะอยู่รอกันจนถึงค่ำๆเลยใช่ครับนะเพราะทุกคนก็พอหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ครอบเสียงบรมครูแล้วไม่ได้กลับไปไหนนะคะก็อยู่รวมกันแบบนี้แหละบอกแล้วว่าอยู่รวมกันเป็นครอบครัวนานๆมาอยู่รวมกันสักทีนึงก็ไม่อยากจะจากกันไปไหนเลยใช่ครับWe'll be right back.
ที่ต้องบอกว่านะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจจริงๆคือต้องจดจำแล้วฮะภาพอย่างนี้หาดูยากแล้วปีหนึ่งแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างปีนี้เนี่ยนะที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันช่วงของท้ายปีกันนะคะเพราะว่าหลายท่านตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้รับชมเลยนะคะปีนี้ก็นำมาให้ชมท้ายปีเพราะว่าจะได้เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยสิริมงคลนะคะจากครูบาอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยก็ยังคงมีนะคะในส่วนของพิธีไหว้ครูกันเป็นประเพณีนะคะประจำของ Miracle Channel ฉะนั้นใครที่เพิ่งจะเปิดทีวีรับชมรายการการเนี่ยปีหน้าถ้ามีโอกาสมานะคะมาร่วมบุญร่วมกันมารวมกันเป็นครอบครัวศิษย์มีครูร่วมกันด้วยยิ่งใหญ่มากครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS เดี๋ยวช่วงหน้าจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะ1ท่านเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับนะคะบรมครูพระพิลาบองค์นี้ไปรีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ